ทางด้านของกระทรวงพลังงานที่ผนึกพันธมิตรตรณรงค์ประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายทุกภาคส่วนโดยย้ำว่าช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางต้องรอให้กะกะตออนุมัติก่อนจึงจะขยายมาตรการได้นายกุลิสสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผออบอกหลังจากเป็นประธานเปิดกิจ,จก กรมรณรงค์การประหยัดพลังงานในฤดูร้อนปี2566ว่ามาตรการลดภาระค่าไฟจะสิ้นสุดวันที่30เมษายน2566ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ11,000ล้านบาทนะคะเพื่อต่ออายุมาตรการ ช่วยค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยเป็นเวลา4เดือนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนจะได้ส่วนลด150บาทเฉพาะค่าไฟเดือนพฤษภาคมซึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตก่อนเพราะรัฐบาลขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถใช้งบประมาณได้ ต้องเสนอกอนกอตพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บสกำหนดหากกกตอ,อนุมัติก็สามารถดำเนินการต่อได้ ส่วนค่าไฟงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566ที่ปรับลดเหลือ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยผลจากการที่กฟผช่วยรับภาระค่า FT และยืดหนี้ให้ซึ่งหากดูสถานะทางการเงินของกอฟผน่าจะแบกภาระได้เท่านี้ดังนั้นค่าไฟงวดสุดท้ายของปีคือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมต้องดูกำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทยหากเพิ่มขึ้นจะมาทดแทนการนำเข้าอน ได้นะคะและหากว่าในอนาคตราคาพลังงานตลาดโลกลดลงอัตราการแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนมากก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย ท่านประหลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าภาพรวมการใช้ไฟฟ้าฤดูร้อนปีนี้สูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเฉพาะเดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุดส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคของระบบ3การไฟฟ้าแล้วถึง4ครั้งมาตรการประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟเพราะค่าไฟฟ้าของไทยเป็นอัตราก้าวหน้าหรือโ r o g r e s s i v e r เ t e ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะยิ่งสูงขึ้น นอกจากนี้การประหยัดพลังงานยังช่วยประเทศลดการนําเข้าเชื้อเพลิงราคาแพงได้ด้วยสำหรับกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานปี2566กระทรวงพลังงานกฟรผร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนคนไทยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการล้างแอร์ช่วยชาติกฟพร,ร่วมกับห้างและผู้ค้าปลีกบริการล้างแอร์ให้ประชาชนครึ่งราคาหม่นสิทธ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนโดยประชาชนจ่ายค่าล้างแอร์300บาทจำกัดครัวเรือนละ1สิทธต่อาการล้างแอร์1เครื่องต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน24,000 BTU ต่อชั่วโมงเพียงแสดงบัตรประชาชนและบินค่าไฟย,ย้อนหลัง2เดือนที่จุดขายของห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ครับค่ะ ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานด้วยโครงการที่ปรึกษาพลังงานนำร่องให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม8แห่งนะคะอย่างเช่นโรงแรมและรีสอร์ทคูเรเซนทาราธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณการเกษตรเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานพร้อมขยายผลดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ร่วมกันโดยจะดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน2566ไปถึงธันวาคม2567 โครงการผ้าม่านเบอร์ห้าร่วมมือผู้ประกอบการผ้าม่าน8รายกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพเบอร์หซึ่งจะช่วยลดความร้อนจากกระจกเข้าสู่ตัวอาคารประมาณ3 0ลดการใช้แอร์เมื่อเทียบกับการติดผ้าม่านบังแดดทั่วไป 5- 6เโครงการส่งเสริมการใช้ชุดนัก,กเรียนเบอร์หซึ่งเป็นชุดนัก,กเรียนที่มีคุณสมบัติสวมใส่สบายยับยาก จึงช่วยประหยัดพลังงานในการรีดตัวละ60สตางค์ต่อการรีดหนึ่งครั้งนำร่องมอบชุดนักเรียนเบอร์5ให้นักเรียนที่เรียนดีในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี26โรงเรียนรวม520ชุดค่ะ